สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับวันนี้ผมพามาพบกับตัว Windows Phone นะครับเป็น Samsung Active S นั่นเองนะครับแบรนด์นี้ก็ซูมให้ดูปึ๊บนี่ครับเป็น Samsung นะครับ Active S นะครับเป็น Windows Phone 8หรือที่ Microsoft เขาเรียกว่า Windows Phone 8นั่นเองดูรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือน Windows Phone ทั่วไปเพราะว่าดูแล้วนะครับมีสไตล์ดีไซน์ของทาง Samsung เองนะครับตัวดีไซน์บอกว่าออกแบบมาเป็นแบบเป็นเมทัลลิกนะครับจะเห็นว่าก็จะออกดูลุคที่ค่อนข้างพรีเมียมนิดนึงไม่เหมือนตัวแบรนด์อื่นนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะครับที่135 กรัมเท่านั้นเองขนาดต้องบอกว่าบางที่สุดเขาบอกว่าบางที่สุดเลยนะครับบางเฉียบก็ไม่ได้บางมากแต่ว่าบางที่สุดในบรรดาตัว Windows Phone 8ในณตอนนี้นะครับส่วนการวางปุ่มต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกับแบรนด์อื่นปักนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับด้านบนก็จะเป็นไมค์แล้วก็ตัวช่องเสียบหูฟังทั้ง 3.5 นะครับเรียบๆปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็นี่ปุ่มกล้องขาดไม่ได้เลยด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จแล้วก็ไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่เปิดฝาหลังตรงด้านบนนะครับด้านหลังกล้องสเปค8ล้านนะครับมีแฟลชในตัวนะครับเป็น Windows Phone แกะฝาหลังดูตรงนี้นะครับปึ๊บเอ้าแกะไม่ออกออกแล้วนั่งจุ๊บๆๆๆนิดนึงใส่ซิมได้นี่เลยใส่ซิมได้ใส่เมมได้นะครับซิมเป็นไมโครซิมนะครับเมมก็ใส่ได้ถึง16-64 กิกะไบต์นะครับแบตให้มา 2,300 นะครับเท่าที่ลองใช้ดูนี่อึดใช้ได้เลยครับอยู่ถึงแบบเย็นๆเลยทีเดียวตั้งแต่เช้าเย็นๆใช้ง่ายได้สบายๆแล้วใส่ฝาอันนี้คือฝานะครับฝาบางๆเป็นพลาสติกก็ทำให้แบบน้ำหนักเบาครับก็งอแล้วก็ไม่หักง่ายนะครับเป็นตามสไตล์ Samsung กันแล้วครับในลักษณะนี้ก็ใส่ไปแล้วใส่ก็รึมีสิ่งกรับกรับหน่อยก็ถือว่าแน่นปึ๊บแน่นแล้วนะครับเรียบร้อยก็สำรวจดูซะหน่อยปึ๊บยังไม่แน่นตอนนี้นะลงแล้วก็ดีไซน์คล้ายกับตัว Omni Series ที่อยู่บน Windows Mobile เดิมนะครับตัวหน้าจอนี่เป็น Gorilla Glass 2นะครับก็ต้องบอกว่าคนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ผมใช้ดูก็ยังไม่เห็นรอยนะเท่าที่ดูแล้วก็จุดเด่นอย่างนึงก็คือเป็นตัวขนาดหน้าจอนะครับกว้างถึง 4.8 นิ้วเลยทีเดียวนะครับเป็น HD ที่เป็น 4.8 นิ้วก็ถ้าคอมแพร์กับแบรนด์อื่นๆก็ต้องบอกว่ามากกว่านะครับกว้างกว่านั่นเองจับถนัดมือดีนะครับอ่อนอีกอันนึงคือหน้าจอนะครับเป็นออกมาเป็นกอริลล่ากราสูอ๋อโอเคอย่างนั้นคือเป็นตัวซูเปอร์อะโมเลดนะครับก็เป็นจอที่ Samsung เขาเป็นจุดเด่นของ Samsung อยู่แล้วนะครับส่วนในการจับนะครับกระชับมือผมก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ขนาด 4.8 นิ้วนะครับหน้าจอกว้างก็ยังสามารถจับกระชับมือรู้สึกกระชับมือกว่าแบรนด์อื่นนะครับไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันนะครับไม่พลาดพิงเปิดเครื่องใช้งานนะครับลองเสิร์ชดูก็ได้อันนี้เสิร์ชนะครับแน่นอนนะครับตัวแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ1มืออันนี้มือเดียวนะครับก็ได้ทั้งหน้าจอภาษาไทยได้ด้วยนะครับ
ก็ผมก็มีการมือเล็กน้อยเพราะว่ามือผมเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนมือใหญ่รับรองว่ามือเดียวใช้ได้สบายแน่แต่จะให้ถนัดจริงๆก็สองมือก็ได้นะครับโอเคตัวมาพร้อม Windows 8นะครับ Windows Phone 8ก็อย่างที่เห็นก็คือไลฟ์ไทม์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสามารถปรับแต่งขนาดได้นะครับได้3ขนาดก็จะสามารถจัดเรียงตามที่เราต้องการได้ส่วนแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมก็ไปให้ดูว่า Samsung มีอะไรมาให้บ้างอันนี้คือที่กำลังโหลดได้เห็นนี่คือหมายถึงตัวแอปที่เราเรียกคืนกลับมาครับจากการซิงค์แอคเคาท์มี Beauty นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวสำหรับเสริมสวยนะหรือว่าง่ายๆก็คือมันคล้ายเป็นกระจกนั่นเองเปิดมาปุ๊บก็ซิงค์ไปกล้องหน้านิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นกระจกนั่นเองนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้สลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็มีแฟลชไม่มีแฟลชแค่นี้เองแอปสบายสบายและแม็กไปก่อนแชทออนอันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นแอปแชทสำหรับ Samsung นะครับ Family Story ก็จะเป็นซิงค์พวกข้อมูลภาพถ่ายอะไรต่างๆสำหรับตัวSamsung เองนะครับคนที่ใช้ Samsung ก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นกรุ๊ปของตัวเองได้อันนี้คือจริงๆก็ยังไม่ได้ลองใช้เพราะว่ามันติดเรื่องออโต้ไลน์นะครับการคอนเฟิร์มเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ยังไม่ผ่านไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ที่เหลือที่เห็นนี่คือเป็นแอปที่ลงเพิ่มนะครับ Live Wallpaperอันนี้แน่นอนนะครับเองของ Samsung เลือกรูปภาพได้ Wallpaper บอกแบบ Interactive นะครับก็หมายถึงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัว Wallpaper ตามที่เรา Select ไว้ให้ลองนี่ครับก็เป็นรูปนี้ใช่ไหมครับ Live Wallpaper เดี๋ยวลองนี่ครับเป็นเลือกเบอร์5เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับ Wallpaper จะเปลี่ยนไปเป็นรูปนี้นะครับก็เราสามารถเลือกรูปได้นะครับแล้วให้มันแรนดอมนะครับให้มันเรียงภาพไปเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนพวกวอลเปเปอร์ได้ตอนที่เป็นตัวสกรีนล็อกสกรีนนะครับไลฟ์วอลเปเปอร์มินิไดอารี่ก็สามารถสร้างไดอารี่ตัวเองได้นะครับมีสร้างไดอารี่ลองทดลองดูนะครับก็เป็นพวกภาพถ่ายสามารถระบุตำแหน่งได้ด้วยสามารถเพิ่มข้อความได้ไดอารี่เราจะจดอะไรในแต่ละวันมินิไดอารี่สามารถระบุอากาศได้ด้วยนะครับสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เลื่อนวันที่ได้ก็ปรับตำแหน่งได้เลยครับแล้วก็แชร์เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วด้วยการแชร์ขึ้น Facebook Mail ส่งข้อความหรือว่าอื่นๆแล้วแต่เลยนะครับที่มีให้แชร์สามารถเพิ่มต่างๆได้เช่นดูเพิ่มเสียงก็ได้เพิ่มรูปวาดก็ได้นะครับรูปวาดคือเราไม่มีS Pen ก็ไม่เป็นไรใช้นิ้วก็เลือกได้มีลบมีนี่ครับสีก็คือสามารถทำได้ปึ๊บความหนาบางได้หมดเลยแต่ว่าเห็นว่าไม่สามารถใช้บันทึกทัชได้นะครับได้ทีละหนึ่งเท่านั้นนะครับมีอันดูด้วยครับอันดูก็ใช้งานง่ายก็สามารถวาดภาพได้นั่นเองครับสามารถจดโน้ตก็ได้หรือวาดภาพโดยใช้นิ้วเรานั่นเองไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นไดอารี่นะครับมี Music Hub อันนี้ก็ไม่ได้เป็นตรงจาก Samsung แต่ว่าเป็นเท่าที่ผมดูนะเป็นจาก7 Digital นะครับปึ๊บอันนี้นี่เองคือสามารถฟังเพลงแล้วก็สามารถซื้อเพลงได้นะครับน่าจะเป็นหับของ
ถ้าดูน่าจะเป็นของ Third Party นะครับเซมิดิจิตอลก็คือสามารถหาซื้อเพลงต่างได้เลยตามต้องการเพลงไทยแล้วมีสร้างแทร็กได้นะครับเป็นมิวสิกครับก็ Now จาก Samsung ก็เป็นพวกข่าวสารสภาพอากาศต่างๆนะครับสามารถมีฟีดข่าวดูหุ้นได้ครับตรงนี้อันเดียวนะครับมีพาโนรามาก็จะเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพพาโนรามานะครับจะแคปเจอร์ภาพไม่มีอะไรมาแปลกไปโฟโต้อีเตอร์ตัวนี้สามารถแก้ไขได้เพียบเลยนะครับมันมีสามารถที่จะสมมติ edit ได้นะครับว่าเป็น rotation resize ก็ได้ rotation ก็ได้คือสามารถทำได้หลากหลายมากนะครับว่าจะเป็นใส่กรอบเพิ่มรูปภาพต่างๆได้หมดเลยมีลูกเล่นเยอะมาก photo editor ตัวนี้น่าสนใจตัวหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนึงก็คือตัวคอบล็อกกิ้งนะครับก็สามารถบล็อกคอได้เลยตรงนี้นะครับสามารถแอดเบอร์จากคอนแทคหรือจากเบอร์ที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับเบอร์ที่เราไม่ต้องการให้โทรเข้ามาก็สามารถสร้างได้หรือเราจะแอดจากที่มีอยู่แล้วเดิมก็ได้ครับจากคอที่มีอยู่เดิมก็ได้ก็คงเป็นภาพรวมๆนะของตัว Windows Phone 8นะครับบน Samsung A10s รุ่นนี้นะครับความเร็วก็อย่างที่เห็นลื่นไหลดีครับผมว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวไม่มีหน่วงใช้งานสบายเนี่ยคงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับ Windows Phone 8บน Samsung A10s นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ